นตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพังงาปริมาณน้ำฝนสะสมสูง100มิลลิเมตรทำให้แม่น้ำสายหลักระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีสีแดงขุ่นด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัย4อำเภอเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนถนนมิตรภาพเลี่ยงเมืองขาเข้ากทม.อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบนายสุรศักดิ์แก้วธรรมอดีตรองนายกอบต.เชียงรากน้อยเป็นผู้ขับขี่เสียชีวิตสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบชาวบ้านพบเต่าตะหนุลอยตายเกยหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีอีก1ตัวเพียงเดือนเดียวตาย10ตัวชาวบ้านสงสัยอาจไม่ใช่เต่าจากธรรมชาติคาดเป็นเต่าเลี้ยงหรือนำมาปล่อยลงทะเลหรือไม่วอนเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ